4เพชรฆาตในแรงกิ้งเตรียมสกัดดาวรุ่งตะวันฉายยิ่งสูงยิ่งหนาวครับสายดาราเราชนะไฟแรกก็เตรียมเจอสกัดดาวรุ่งจากเหล่านักชกของรุ่งแบนตัมเวทวันนี้แอดมินจะพาไปดูครับในแรงกิ้งวันมวยไทยมีใครรอเขาอยู่บ้างคนที่1โบโบแซโก้ครับนักมวยจากฝรั่งเศสวัย32ปีโบโบแซโก้นะครับอยู่ในอันดับ5ของแรงกิ้งนี้เขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์ WMC มวยไทยและก็แชมป์ WPMFเคยปิดเกมคู่ชกนะครับด้วยการน็อกมาแล้วถึง30คนจากชัยชนะ72ครั้งโดยเคยประมือกับนักชกชื่อดังอย่างสิงห์มณีแก้วสำริดเพชรบุญชู FA กรุ๊ปเรียมเอริสันราฟฟี่โบฮินก่อนจะแพ้คะแนนให้กับกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยในไฟเปิดตัวของทั้งคู่เมื่อเดือนกันยายน2562คนที่2อาวดีรามาสนอฟนักมวยรัสเซียอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทวัย26ปีที่เพิ่งเสียเข็มขัดให้กับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แต่เขายังมีโอกาสที่จะสู้ต่อในรูปแบบมวยไทยในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ4เขาเป็นเจ้าของแชมป์ IFMA 3สมัยเคยได้ประมือกับก้องศักดิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมรุ่นพี่ร่วมค่ายของตะวันฉายและยังเป็นนักชกคนแรกในวันแชมเปี้ยนชิพที่สร้างรอยด่างพ้อยให้กับเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อครั้งที่เพชรมรกตยังชกอยู่ในรุ่นแบนตัมเวทจึงถือว่าอาวดีนะครับเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่อันตรายของตะวันฉาย 3. กุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยคู่แข่งในแรงกิ้งรายนี้ตะวันฉายน่าจะรู้ไส้รู้พุงเป็นอย่างดีเพราะเคยขับเคี่ยวเอาชนะกันมาแล้วถึง3ครั้งสายอุกาบาตกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยปัจจุบันรั้งอันดับ3ในแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทหลังพ่ายแพ้กับรุ่นพี่ร่วมค่ายของตะวันฉายอย่างลดเหล็กซึ่งลดเหล็กนะครับอยู่ในอันดับ2ของแรงกิ้งคนที่4ครับเสมาเพชรแฟร์เทคเสมาเพชรแฟร์เทคปัจจุบันนะครับรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของรุ่นโดยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพเขาก็เก็บชัยชนะได้ถึง4ครั้งโดยแพ้กับเจ้าบัลลังก์อย่างน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวเพียงครั้งเดียวและคนเดียวเท่านั้น2ไฟล่าสุดเสมาเพชรปราบรุ่นพี่ร่วมค่ายของตะวันฉายมาแล้วถึง2คนทั้งลดเหล็กนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพและก็พงศิริทางเวทีมวยช่อง7สีหากตะวันฉายอยากจะขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นนี้กับน้องโอก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะต้องผ่านด่านนักชกเหล่านี้ให้ได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ